มีเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านร้านกล้วยแขกที่เด่นชัยที่จังหวัดแพร่นะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้จบด้วยความเศร้าคนรอดแต่แมวตายรวดฮะปุบเปียกปอบแปบปอบแปบคือไฟไหม้แล้วมันท่วมทั้งหลังแล้วคนไม่เหลือคนไม่อยู่ในบ้านเลยนะเนื่องจากสามีภรรยาเนี่ยเขาเป็นพ่อค้าแม่ขายกล้วยแขกรู้จักกล้วยแขกเนาะกล้วยแขกที่ตลาดไอตอนที่เกิดเหตุก็ขายของอยู่ที่ตลาดไม่รู้เลยว่าที่บ้านเกิดไฟฟ้าลัดวงจรแล้วที่มันหลอนคือเวลาบ้านต่างจังหวัดเนี่ยบางบ้านเขาก็ไกลบางบ้านเขาก็ใกล้แล้วความแรงของไฟมันจะลามไปบ้านหลังข้างๆมีคุณยายวัย90 อยู่ตรงข้างบ้านด้วยพี่กู้ภัยต้องเอานี่ไม่ใช่บ้านคุณยายนะบ้านที่ไฟไหม้ไม่ใช่บ้านคุณยายแต่ต้องเอาคุณยายออกมาก่อนกลัวว่าไฟที่บ้านฝั่งนู้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะลามมาบ้านคุณยายเอาคุณยายมาอยู่ในจุดปลอดภัยซึ่งคุณยายก็ปลอดภัยหลังจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยดับเพลิงมา 3-4 คันฉีดน้ำปูดดับเพลิงได้ครึ่งชั่วโมงอะจึงจะสามารถควบคุมเพลิงได้พอดับเพลิงได้เศร้าใจไปกว่านั้นคือในบ้านไม่มีคนตายหมามี2ตัวแมว14ตัวตอนเกิดเหตุหมาหนียังไม่ได้แมวหนียังไม่ได้2ตัวเท่ากับว่าแมวตายรวด12ตัวน่าเศร้าใจสำหรับคนรักสัตว์รักแมวน้องไม่ได้อยู่ในกรงใช่ไหมไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนสงสัยในกรงไอ้คู่นี้มันรอดออกมามีหมา2ตัวรอดออกมาได้เพราะหนีออกมาได้ทันกลายเป็นเหตุการณ์เศร้าสลดหดหู่ใจนะครับคนรอดตายน้องหมารอดตายแมวรอดตาย2ตัวแต่ตายรัวๆ12ตัวเช่นกันเหตุการณ์นี้บ่อยทีบ้านปากพรวกอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ครับครับตามที่บอกเลยคุณผู้ชมช่วงนี้ปลายปีอากาศมันเย็นแล้วลมมันแรงเวลาเกิดไฟมันปะทุขึ้นมาแบบนี้มันจะลามเร็วเพราะว่าลมมันคอยเป่าให้ลามง่ายขึ้นด้วยก็เข้มงวดกวดขันนิดนึงนะครับเรื่องฟืนเรื่องไฟด้วยความเป็นห่วงจริงๆนะครับอัปเดต 3.4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ